ประจำวันพระธรรมเอสเธอร์บทที่8ข้อที่1ถึง2และข้อ15ในวันนั้นกษัตริย์อาหัสุเอรัสประธานบ้านของฮามานศัตรูของพวกยิวแก่พระราชินีเอสเธอร์โมเรเดคัยก็เข้าเฝ้ากษัตริย์เพราะพระนางเอสเธอร์ได้ทูลว่าท่านเป็นอะไรกับพระนางกษัตริย์จึงถอดแหวนตราซึ่งพระองค์ทรงเอามาจากฮามานและประทานแก่โมเดคัยส่วนพระนางเอสเธอร์ก็ทรงตั้งโมเดคัยเป็นใหญ่เหนือบ้านของฮามานขณะที่โมเดคัยออกไปพ้นพระพักกษัตริย์ท่านสวมฉลองพระองค์สีฟ้าและสีขาวพร้อมกับมงกุฎทองคำใหญ่และเสื้อคลุมผ้าป่านสีม่วงส่วนชาวเมืองสุสาก็โห่ร้องยินดีสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับรายการพรยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าวันนี้พระพรของพระเจ้าก็ยังอยู่ในพระธรรมเอสเธอร์แต่วันนี้เป็นเอสเธอร์บทที่8นะครับข้อ1ข้อ2และก็ข้อ15นะผมให้หัวข้อว่าดูเหมือนแพ้แต่ชนะนะเนื่องจากเหตุการณ์ที่เราจะเรียนร่วมกันในเช้าวันนี้ว่าก่อนหน้านี้นะดูเหมือนว่าคนอิสราเอลเนี่ยนะก็ตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะเนื่องจากว่าสถานะตอนนั้นในฐานะก็คือเป็นทาสใช่ไหมครับที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างแดนนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะนำไปต่อกรนะกับอำนาจของฮามานได้เลยนะครับถ้าภาษากีฬาเขาเรียกว่าแพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วนะแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้คิดโดยซ้ำไปนะแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตอนนี้มันกลับตลปัดนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคนที่แพ้ที่คิดว่าน่าจะเป็นคนอิสราเอลหรือแม้แต่เอสเธอร์เองกลายเป็นว่าคนที่แพ้ก็คือฮามานนั่นเองซึ่งกระยิมยิ้มย่องและคิดว่านะเขาปิดประตูแพ้ไปตั้งแต่แรกแล้วเขาจะเป็นผู้ชนะภายหลังเราพบว่าฮามานเองถูกแขวนคอนะจากหลุมพางของตัวเองนะถูกแขวนคอโดยตะแลงแกงซึ่งตัวเองเป็นคนคิดค้นขึ้นทรัพย์สมบัติที่ฮามานมีถูกริบหรือถูกยึดคืนและก็ไปมอบให้กับคนอื่นนะคนอื่นที่ว่านี้ก็คือคนที่คิดว่าจะแพ้เขานั่นเองก็คือไปมอบให้กับเอสเธอร์นะกษัตริย์ก็นำทรัพย์สมบัตินะของฮามานนะไปมอบให้เอสเธอร์และเอสเธอร์ก็นำสมบัติเหล่านั้นไปแจกจ่ายแก่พี่น้องคนอิสราเอลนะก็เป็นรางวัลนะรางวัลของอะไรรางวัลของการชูใจนะรางวัลแห่งการฟื้นฟูนะรางวัลแห่งการสามัคคีกันในการที่พวกเขายังเฝ้าวิงวอนพระเจ้านะแต่ไม่ได้หมายความว่านะเราฉลองชัยชนะที่เราเห็นคนหนึ่งต้องสูญเสียไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะพี่น้องแต่เราได้เห็นภาพว่านะดูเหมือนว่าชีวิตนะของคนของพระเจ้านั้นจะตกที่นั่งลำบากแต่พระเจ้าทรงแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้สิ่งร้ายได้กลายเป็นดีดังพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ34 36ได้กล่าวกับเราว่าจงรอคอยพระเจ้าและรักษาทางของพระองค์ไว้และพระองค์จะยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกท่านจะมองเห็นการที่คนอธรรมถูกทำลายข้าพเจ้าเห็นคนอธรรมมีอำนาจยิ่งและสูงเด่นอย่างต้นสนสีดาแห่งเลบานอนเขาได้ผ่านไปและนี่แน่ไม่มีเขาเสียแล้วถึงข้าพเจ้าจะแสวงหาเขาก็ไม่พบเขาพี่น้องนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเราได้เห็นความจริงนี้ผ่านพระคำของพระเจ้ามากมายหลายเหตุการณ์หลายผู้คนเช่นเดียวกับเหตุการณ์ณเวลานี้พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อได้เปลี่ยนการร้ายนะกับคนของพระเจ้าให้เป็นสิ่งที่ดีและพระองค์ทรงเปลี่ยนนะดูเหมือนสิ่งที่จะทุกข์ใจสิ่งที่เจ็บกายปวดใจนะให้สำหรับคนที่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องหน้าที่ของเราต้องทำอะไรหน้าที่ของเราก็คือรักษาใจของเราพี่น้องรักษาความเชื่อของเรารักษาอารมณ์ความรู้สึกของเรา
นะอย่าทุกข์ร้อนอย่าโกรธเคืองหรือทำการตอบโต้สิ่งที่เป็นความอธรรมนะพระคัมภีร์บอกเราอย่างนั้นว่าหน้าที่ของการตอบโต้หน้าที่ของการจัดการกับความอธรรมสิ่งชั่วร้ายนั้นเป็นของพระเจ้านะไม่ใช่ของเราอย่างที่พระธรรมโซดีบอกว่าวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าจัดการสิ่งเหล่านั้นแล้วแม้เราจะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นเราก็จะหาไม่พบนะนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องก็ต้องหนุนใจเราต่อไปว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกเรื่องนะที่พระเจ้าจะให้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้นะไม่ใช่ทุกเรื่องนะพี่น้องเวลาที่เราเผชิญกับเรื่องอะไรก็ตามสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่หรือปัญหาอะไรก็ตามไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะจบลงแบบเช่นเดียวกับที่เอสเธอร์จบลงแบบนี้นะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายก็คือว่าในมิติฝ่ายวิญญาณพี่น้องในมิติฝ่ายวิญญาณนั้นเราจะได้รับพระพรหรือมีประสบการณ์ที่มากกว่านะโมระเดไคได้รับเหตุการณ์นี้ก็คือว่าหลังจากที่ฮามานได้ถูกตัดสินและถูกแขวนคอนะโมระเดไคได้เข้าไปแทนที่หน้าที่ของฮามานไม่ว่าจะเป็นอำนาจนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ตามซึ่งกษัตริย์นั้นนะเอาไปให้โมระเดไคโมระเดไคนั้นได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของเปอร์เซียณเวลานั้นพี่น้องอย่างที่บอกแล้วว่าในมิติฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันวันนี้พระเจ้ากำลังเลื่อนขั้นชีวิตของเรานะผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นพระพรมากกว่าและสำคัญกว่าการเลื่อนขั้นในฝ่ายเนื้อหนังนะการเลื่อนขั้นฝ่ายวิญญาณก็คือการที่เราเติบโตขึ้นใช่ไหมครับเติบโตขึ้นในความเชื่อเราได้เลื่อนขั้นในความเชื่อเราได้เลื่อนขั้นในความอดทนนะเราได้เลื่อนขั้นขึ้นนะในวิถีแห่งการดำเนินกับพระเจ้านะแม้ว่าดูเหมือนแพ้แต่เราชนะเราได้เลื่อนขั้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งพี่น้องจะมีอะไรที่น่าชื่นใจเท่านี้ไหมว่าชีวิตของเราที่เดินไปกับพระเจ้านั้นมีคนกล่าวอย่างนี้พี่น้องว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่เติบโตอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นคำถามนะนะถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่เติบโตนะพี่น้องเราย่ำอยู่กับที่เราไม่เติบโตเลยอันนี้น่าจะเป็นคำถามมากกว่านะจิตวิญญาณไม่เคยเลื่อนขั้นขึ้นไปนะการเติบโตกับพระเจ้าไม่เคยเลื่อนขั้นขึ้นไปนะอันนี้น่าจะเป็นคำถามมากกว่านะวันนี้จะหนุนใจทั้งหลายและนะอยากจะยกตัวอย่างสุดท้ายในชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าว่าดูเหมือนว่ามารซาตานเนี่ยจะกระหิ่มยิ้มย่องนะเมื่อมารซาตานนะเห็นพระเยซูถูกจับถูกทรมานและถูกตรึงที่บนกางเขนและก็สิ้นพระชนบนกางเขนนั้นและถูกนะเอาลงจากกางเขนแล้วก็ไปฝังไว้ในอุโมงค์นะมารซาตานคงกระหิ่มยิ้มย่องและนะคิดอย่างนี้ว่าจบละนะแผนการแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้านะมันจบลงแล้วนะมันถูกปิดตายด้วยฝาอุโมงค์ที่แข็งแรงอย่างยิ่งนะแต่เราก็พบว่าภายหลังนั้นภายวันที่3พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายใช่ไหมครับดูเหมือนว่านะจะปราชัยไปแล้วแต่พระองค์ได้ประกาศชัยชนะเหนือสิ่งนั้นนะและพระองค์ได้กระทำให้สิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จพระองค์ได้ประกาศชัยชนะและชัยชนะนี้เป็นชัยชนะนิรันดร์ที่อยู่เหนือมารซาตานและอยู่เหนือศัตรูตัวสุดท้ายก็คือความตายพี่น้องที่รักชัยชนะนี้เป็นของเราทุกคนและมันจะเกิดขึ้นทุกๆวันในชีวิตของเราอยากจะหนุนใจเราอย่างนี้พี่น้องว่าให้เราดำเนินชีวิตอย่างคนที่มีชัยชนะในทุกวันพี่น้องเราไม่ใช่คนขี้แพ้นะพี่น้องนะอย่าดำเนินชีวิตแบบคนขี้แพ้แต่จงดำเนินชีวิตอย่างคนที่มีชัยชนะของพระเยซูทุกวันในชีวิตของเราครับให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชัยชนะที่บนกางเขนชัยชนะพระองค์จบการเหนือศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายในวันที่3พระเยซูคริสต์เจ้าได้เป็นขึ้นมาจากความตายและประกาศชัยชนะเหนือแผนงานของมารซาตานเหนืออำนาจของความตายและวันนี้พระองค์ได้สวมชัยชนะและพระองค์ได้ประทานชัยชนะนั้นให้กับเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าให้ชัยชนะนี้เป็นของพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนที่ยังวางใจและเชื่อในพระนามของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ